ผู้ชมคะชาวบ้านเซ้งใช้เวลาว่างจากงานประจำนำได้และเข็มมาทำหมวกจากใบตาลเพื่อที่จะส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงที่นะคะโดยแต่ละวันค่ะชาวบ้านที่นี่สามารถทำหมวกจากใบตาลได้ 5-6 ใบต่อคนเลยทีเดียวค่ะการทำหมวกใบตาลชาวบ้านเซ้งตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนได้สืบทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นเดิมในชุมชนทำเป็นอาชีพหลักแต่ปัจจุบันวัตถุดิบมีน้อยลงจึงเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแทนและทำหมวกใบตาลเป็นอาชีพเสริมโดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหมวกใบตาลบ้านเซ้งเมื่อปี2557และได้ออกแบบหมวกให้มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะเปิดมาเรียนหนังสือนี่ค่ะตื่นเช้ามาก็มาเย็บหมวกเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็เขาจะหาไม้มาสานโครงเองหาใบตาลมาทำเองแล้วก็ให้เราเย็บง่ายๆแต่พอเราแบบเรียนรู้มากขึ้นเราก็จะทำเองเป็นใบเองเรียบร้อยทั้งใบได้ตอนนี้ก็คงจะมีผู้สูงอายุที่ทำเป็นส่วนมากหมวกใบตาลทำจากใบส่วนบนของต้นตาลที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปนำมาตากแห้งแล้วกรีดใบตามขนาดที่ต้องการก่อนจะนำมาเรียงซ้อนกันและเย็บติดกับโครงที่สานด้วยไม้ไผ่ให้แน่นเพื่อความแข็งแรงทนทานค่ะเป็นต้นตาลนี่ก็จะเป็นลำดับหมายถึงยอดอ่อนเนี่ยอ่อนเลยก็ใช้ไม่ได้จะต้องอันที่สองอันที่สามถ้าแก่เกินไปก็ไม่สวยอีกมันจะเปราะหักง่ายถ้าแก่เกินไปถ้าอ่อนมันจะไม่เรียบอะค่ะมันจะไม่เรียบเนี่ยมันจะเป็นโพรงถ้ามันอ่อนเกินไปนะคะแต่ถ้าแก่เกินไปสีก็ไม่สวยค่ะก็เอาประมาณที่อันดับที่สองที่สามที่มันผุขึ้นมาค่ะพอเราได้โครงหมวกมานะคะก็เอาใบตาลนะคะมามันจะมีหลายทรงเนาะหมวกก็มีหลายทรงแล้วก็ลองวัดแล้วก็ไปตัดเป็นท่อนแล้วก็เขาเรียกว่ากรีดใบตาลให้เป็นแผ่นๆเพื่อที่จะเอามาเย็บให้มันรอบแล้วก็ดึงให้มันเป็นเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเย็บรอบวงเพื่อให้มันแน่นเพราะว่าถ้าเราไม่เย็บเนี่ยมันจะงอแล้วก็มันจะเป็นโพรงเวลาฝนตกมันก็น้ำมันก็จะซึมเข้าแต่เราเย็บแล้วมันจะเรียบแต่ถ้าอยากให้ใช้ทนนานมากขึ้นเราก็จะใช้ชะแลกทาเคลือบไว้ถ้าชะแลกนี่อยู่ได้เป็น5ปีแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราใช้งานทุกวันก็2ปี3ปีก็อยู่ได้อยู่นอกจากนี้ยังนำใบลานมาทำเป็นหมวกด้วยเนื่องจากใบลานมีความเหนียวผิวเรียบสีขาวนวลเหมาะกับการกันแดดส่วนใบตาลเมื่อนำมาทำเป็นหมวกแล้วจะช่วยกันฝนเพราะเมื่อโดนน้ำฝนแล้วจะไม่ขึ้นราง่ายเพราะมีความแข็งแรงเยอะมากเลยนะคะเป็นเกือบ10แบบอะแต่ตั้งเดิมของเราก็จะเป็นเนี่ยเขาเรียกหมวกงอบค่ะหมวกงอบต่อมาที่เขานิยมก็จะเป็นหมวกพระนเรศวรจริงๆที่บ้านเรียกหมวกมนแต่พอไปออกตลาดก็จะให้มันเป็นดูเหมือนมีเอกลักษณ์เขาบอกทรงพระนเรศวรค่ะแล้วมันก็จะมีรุ่นที่ใบเล็กลงเขาเรียกหมวกฟอร์มก็จะมีหลายรุ่นแล้วแต่เพราะว่าเวลาทำโครงเนี่ยเขาจะต้องเอาไม้มาทำเป็นแบบมันนะคะก็ยังมีแบบเล็กลงจนที่เอาเป็นที่ระลึกก็มีเล็กมากเลยตรงนี้เขาเรียกใบลานสีขาวๆนี่เป็นใบลานค่ะอันนี้เป็นใบตาลก็เอามาสลับกันแล้วก็มีตรงที่เป็นสีน้ำตาลนี่ค่ะเขาลองเอาใบพร้าวอะค่ะใบมะพร้าวอะแต่ว่าดูแล้วมันบางคนก็ชอบเนาะที่มันเป็นสีน้ำตาลแต่เราก็ลองมาดูว่ามันจะคงทนเหมือนใบตาลกับใบลานไหมเพราะว่าใบพร้าวรู้สึกว่ามันความคงทนมันจะน้อยกว่าปัจจุบันชาวบ้านทำหมวกน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถเดินทางออกไปขายสินค้านอกพื้นที่ได้จึงทำส่งขายตามที่ลูกค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมาสั่งซื้อเท่านั้นหากสถานการณ์คลี่คลายลงเตรียมออกแบบลวดลายและตกแต่งให้หมวกมีสีสันมากขึ้นส่วนราคาขายใบละ 50-100 บาทขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรงค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราได้ไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนทำหมวกทำเป็นเขาเรียกว่าที่ใส่ดอกอะค่ะเอาดอกเอาอะไรมาติดตรงนี้แล้วต่อมาก็มีเทศบาลอะที่เป็นหมวกใบเล็กๆเอาดอกไม้หอมค่ะเอาไปใส่เราทำหลายรูปแบบมากพอโควิดมามันก็ไปต่อไม่ได้ค่ะ
แต่ตอนนี้ถ้าคิดว่าโควิดเริ่มดีขึ้นเนี่ยค่ะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราก็จะพยายามปรับปรุงทำหมวกเนี่ยให้มันมีหลากหลายใส่ดอกใส่รูปอะไรให้มันตกแต่งให้มันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถเอาไปตกแต่งบ้านอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นหมวกอย่างนี้แล้วก็เอาไปติดฝาผนังเอาไปทำโฮมหลอดไฟอะไรค่ะมันสวยค่ะแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์นะกลุ่มก็พยายามอยู่ให้ได้ก่อนการทำหมวกใบตาลนอกจากสร้างรายได้เสริมแล้วชาวบ้านยังทำหน้าที่เป็นปราชุมชนโดยสอนวิธีการทำให้กับผู้ที่สนใจเพื่อ นำไปต่อยอดเป็นอาชีพของตัวเองค่ะขณะที่ในชุมชนเริ่มกลับมาอนุรักษ์และปลูกต้นตาลอีกครั้งหลังหลายปีที่ผ่านมาในพื้นที่มีต้นตาลลดลงจึงต้องสั่งซื้อใบตาลจากนอกพื้นที่แต่หากต้นตาลเริ่มมีปริมาณมากขึ้นก็จะเปิดพื้นที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนค่ะ